หยุดนะจะทำอะไรอ่ะตาจะทำอะไรมันด้วยคอยมันด้วยก็ตามาจีบหนูอ่ะมันเจียวมึงหรอตาชอบมาบอกรักหนูตอนหน้าผัวหนูยืนอยู่อ่ะแล้วแกจะรู้สึกยังไงรู้เลยพี่แกงหยุดก่อนออมแจ้งตำรวจมาแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนใจเย็นบ้าเนี่ยตาหยุดเลยนะหนูถ่ายซ่อสนลงเฟซบุ๊กนะนี่มากันอีกเยอะเลยนะพี่ทำไมล่ะถ้าคนเขารู้อ่ะผักไม่ผักอ่ะตาหนูอยู่ตรงนี้หนูเฮียได้ยินหมดผัวเขาอยู่บอกรักออมนะพูดทำไมอ่ะไม่ต้องมาอย่างนี้เลยตาหนูจำทุกคำอ่ะที่ตาพูดอ่ะหนูถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวให้มากันทั้งโรงพักเลยก็ได้เนี่ยห่วยเอาสิมาอีกหนูแจ้งความอ่ะทำร้ายร่างกายอ่ะเดี๋ยวแจ้งตำรวจอ่ะบ้าใครมันจะไปอดทนได้บ้าป่ะไปแล้วค่ะอันนี้ให้ตากินนะคะไปละหนีไปละกลัวตำรวจแม่งไปทำไมอ่ะอันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับไม่รู้ว่าเมาไหมหรือจะแต่ก่อนหน้านู้นปีสองปีก็คือนักก็งูแต่ไม่ได้เอาจริงเองหรอกไม่ได้คุ้มใครแต่ก็ที่บอกว่าพฤติการเบื้องต้นนั่นคือวันนี้จะมาแจ้งความยังไงฮะวันนี้จะมาขอแจ้งความดำเนินคดีค่ะเพราะว่าที่มีการแอบลวนลามเราอะไรนะคะก็ไม่ก็แบบหาวิธีลวนลามเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุกคามไปถึงบ้านอะไรเงี้ยไปตามหาเราถึงบ้านตามมาถึงบ้านด้วยตามมาถึงบ้านเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีอยู่ครั้งนึงแม่ตกใจตอนวันนี้เป็นไงครับวันนี้มีมาไหมครับวันนี้ก็ตั้งแต่เกิดเรื่องก็มาเช้าเย็นเลยค่ะมาวนเวียนค่ะแต่ตอนเย็นน่ะหนูไม่เห็นหนูกลับเร็วแต่มีคนบอกว่ามาแต่ตอนเช้านี่คือวนเมื่อเช้านี้ใช่ไหมค่ะเมื่อเช้าก็เดินวนเขาเข้ามาหาอยู่ไหมครับก็มาหาเขาก็แค่เขาก็หันข้างๆแล้วเขาก็บอกว่าผู้การอ่ะว่าเขาเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินไปเมื่อเช้านี้ผู้การว่าพี่เลยนะอะไรเงี้ยตอนประมาณกี่โมงครับน่าจะช่วง6 โมงกว่าเกือบจะ7 โมงนี่แหละค่ะก็เดินมาแล้วก็เดินไปตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วคือถ้ามีข้อหาอะไรแจ้งได้ก็อยากแจ้งเพราะว่าหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะบางทีค้าขายมันก็อันตรายค่ะเป็นห่วงความปลอดภัยค่ะ